ล่าสุดให้กับคุณนะครับที่คุณเล่นกับคนอื่นไม่ได้นะครับเป็นเพียงแค่เวอร์ชั่นของคุณช้ากว่าคนอื่นนะครับโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผม HPR ครับก็วันนี้เราจะมาแก้นะฮะการเข้ายูริไม่ได้หรือการเล่นแล้วมันกดแล้วมันเด้งหรือมันอะไรคือมันเล่นไม่ได้อะถ้าคือใครเล่นไม่ได้ขอให้ดูคลิปนี้นะครับที่สำคัญดูให้จบนะฮะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับถ้าดูจบแล้วรับประกันเลยว่าเล่นได้แน่นอนนะครับโอเคนะฮะโอเคอันดับแรกครับผมจะมาให้คุณผู้ชมได้รู้ก่อนว่ามีคนส่งแบบนี้มาให้ผมดูนะว่าพี่นะคือมันขึ้นแบบนี้ทำยังไงแก้ยังไงนะใครประสบปัญหาแบบนี้ดูให้จบนะครับก็มีหลายท่านเลยนะฮะเป็นท่านของคุณกฤษณาเองก็ส่งมานะครับนะฮะเนี้ยขึ้นแบบนี้ครับอะไรอย่างงี้แก้หน่อยนะครับก็มีหลายท่านเลยนะฮะที่ส่งมาแล้วบอกว่าเล่นไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมทำการแก้ให้นะณปัดเดี๋ยวนี้เลยโอเควิธีแก้ครับอันดับแรกนั้นนะฮะให้คุณผู้ชมครับเข้าไปที่ตัวเกมตัวนี้ฮะคือต้องโหลดมาติดตั้งแล้วนะฮะคือถ้าเล่นไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวทำให้ดูฮะอันดับแรกทำยังไงนะครับพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บนะฮะบางคนบอกว่าเล่นออนไลน์คือมันเล่นไม่ได้นะฮะแม้กระแต่สร้างห้องเล่นกับบอทเองก็ยังสร้างไม่ได้ครับไม่ยากฮะเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนี้ให้ฮะบางคนนะฮะคือเราสร้างห้องไม่ได้นะครับแล้วก็เล่นกับเพื่อนออนไลน์ไม่ได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะฮะเข้าห้องไปที่11ตรงนี้อ้าวห้องหายไทยเซิร์ฟเวอร์นะครับดูระดับนี้เป็นต้นนะครับบางคนเนี่ยนะฮะทุกคนเตรียมพร้อมหมดแล้วนะฮะเข้าไปที่เลดี้ใช่ไหมฮะเนี่ยดูชื่อนะฮะตอนนี้ของเราเลดี้แล้วนะครับพร้อมแล้วนะฮะพร้อมเล่นเกมแล้วนะครับแต่บังเอิญว่าเวลาทุกคนกดเลดี้ไปแล้วเนี่ยบังเอิญว่ามันเล่นไม่ได้มันเด้งข้อความขึ้นมาแบบเมื่อกี้อะไรแอนตรงแอนตี้อะไรเนี่ยนะฮะผมมีวิธีแก้ครับอันดับแรกฮะให้คุณนะครับเข้าไปที่จัดการแอนตี้ไวรัสของคุณครับในเครื่องใน Windows 10นะฮะให้เข้าไปเลยนะครับผมให้เข้ามาตรงที่manage ครับผมอ่านผิดขออภัยนะครับผม manager นะ manager setting นะครับของไวรัสตรงนี้นะฮะไวรัสแอนเทอร์อะไรไม่รู้นะ setting อ่ะให้เข้าไปตรงนี้ครับให้ตั้งเป็น off ให้หมดเลยนะฮะตอนแรกมันจะ on อยู่ฮะให้ตั้งเป็น off ครับนะออฟให้หมดเลยนะประมาณ4ตัวด้วยกันนะครับให้ตั้งเป็นออฟให้หมดเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เข้าออกเกมใหม่ฮะโอเคเดี๋ยวออกเกมใหม่แป๊บหนึ่งนะครับพอตั้งจากตรงนี้เสร็จปุ๊บให้ออกเกมครับนะให้เข้าเกมไปอีกครั้งนึงฮะแล้วก็ลองเล่นเกมดูครับบางคนนะวิธีนี้ก็สามารถแก้ได้นะแล้วก็สามารถเล่นได้เลยนะครับบางคนเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าใครเล่นยังไม่ได้นะพอเข้าเกมโหลดเกมเข้าไปหน้าเมื่อกี้แล้วเวลาหัวหน้าห้องกดแล้วมันยังเด้งอยู่หรือว่ายังเข้าเกมไม่ได้หรือเล่นไม่ได้นะครับผมมีอีกวิธีนึงครับวิธีนี้ก็แสนที่จะง่ายเหมือนกันครับนะฮะสมมติว่าเข้าไปสักห้องนึงนะฮะอันนี้มีหมายเลขห้องประมาณนี้นะฮะสมมติว่าเข้ามาแล้วเนี่ยกดเลดี้นะครับนะพอหัวหน้าห้องกดเริ่มเกมเนี่ยแล้วบังเอิญว่ามันเล่นไม่ได้นะฮะเป็นที่เราคนเดียวที่เล่นไม่ได้นะครับคนอื่นเขาเล่นได้หมดเลยนะครับถามว่าทำยังไงถ้าลองวิธีแรกแล้วมันยังไม่หายอ่ะให้แนะนำวิธีที่2นะผมจะบอกให้นะให้เข้าไปตรงที่ออปชันครับนะให้ตั้งค่าของที่ CNC Net ครับนะให้ติ๊กถูกให้หมดเลยนะฮะตรงนี้ด้วยนะฮะติ๊กถูกให้หมดเลยนะครับแล้วก็เข้ามาที่อัปเดตครับทางขวามือตรงนี้นะฮะให้เข้าไปที่ For Update ครับอัปเดตล่าสุดนั่นเองนะฮะให้คุณกดเข้าไปครับแล้วกดเยสฮะมันจะทำการอัปเดตล่าสุดให้กับคุณนะครับที่คุณเล่นกับคนอื่นไม่ได้นะครับเป็นเพียงแค่เวอร์ชั่นของคุณช้ากว่าคนอื่นนะครับเวอร์ชั่นที่จะเล่นได้ก็คือ 6.9 เท่านั้นนะครับใครต่ำกว่านี้คือจะขึ้นหน้าต่างแบบเมื่อกี้มานะฮะโอเคนะฮะรู้เรื่องนะครับแล้วถามว่าการปิดแอนตี้ไวรัสเนี่ยช่วยอะไรคือไฟล์ที่คุณจะต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตเนี่ยมันเป็นไฟล์ที่ทางด้านของตัวเครื่องเองหรือ Windows เองเนี่ยไม่รองรับนะครับให้คุณไปปิดตัวแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดหรืออัปเดตไฟล์นะครับมันถึงจะติดตั้งได้นะฮะโอเคนะครับทำ2วิธีนี้แล้วรับรองเลยว่าเล่นเกมได้แน่นอนครับผมจะไปเล่นให้ดูนะฮะ
โอเคครับเข้ามาที่หน้าต่างเกมตรงนี้นะฮะถือที่ห้องนะครับเดี๋ยวเข้าให้ดูก่อนนะฮะตรงนี้ฮะโอเคเดี๋ยวลองเล่นให้ดูสักตาหนึ่งนะครับส่วนดาวน์โหลดแมปเนี่ยมันปกติฮะโอเคฮะเดี๋ยวเราอยู่หมายเลข3นะครับเรนดอมเป็นเลดยูริก็ได้ฮะรัสเซียแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนกดเรดี้นะครับเดี๋ยวลองกดเรดี้ดูนะว่าเราจะเด้งหรือเปล่านะฮะถ้าทำตามอย่างที่ผมบอกทั้ง2อย่างนะฮะบอกเลยว่าเล่นได้ 100% ครับนะฮะแล้วก็ใครประสบปัญหาเจออะไรนะฮะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับถ้าใครเล่นได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็แชร์ต่อๆไปให้แกนด้วยนะฮะถ้าใครเล่นไม่ได้ครับขอสามารถคอมเมนต์แล้วเราจะตามมาแก้ทีหลังนะฮะกดหน้าเรียบร้อยครับผมมีการเข้าห้องนะฮะดูว่าจะเด้งหรือจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมฮะอาการเป็นไงฮะอ่ะเล่นได้นะครับดูชื่อก็รู้แล้วนะครับดูที่ชื่อนะครับFTR นะฮะคนแรกเลยนะครับโอเคโอ้โหเราจะทำการเกียนเพื่อนนะครับเพื่อนทำไมทำกับเราอย่างนั้นล่ะต่อไปเป็นสีเหลืองฮะเพื่อนทำไมทำกับเราอย่างนั้นล่ะเพื่อนแพ้ฮะดูว่าอาการหัวร้อนของคนเราเนี่ยมันจะร้อนขนาดไหนนะครับ What the fuck ไอ้สัตว์ยังเกรียนแหละไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราไม่ยิงฮะโอเคประมาณนี้นะครับก็สรุปว่าเล่นได้อย่างปกติอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะตอนนี้เพื่อนเรา เราจะเป็นที่หนึ่งในราชอาณาจักรนี้นะครับผมนะงงดิสัตว์มันหายไปไหนสัตว์3-1เว้ยตอนนี้3-1ไอ้สัตว์มันบอกว่าผมเกียนนะฮะก็ประมาณนี้นะครับใครดูคลิปนี้จบก็น่าจะได้ความรู้นะฮะไปเยอะเลยนะก็ขอให้สนุกกับเกมครับผมก็โอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะตอบมาว่ายังไงนะครับโอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับโอเคฮะขอให้สนุกกับเกมนะครับผมโอเคสวัสดีครับผมสำหรับครับโอเคฮะก็สำหรับทางด้านของโซกูดเองฮะ What นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะถ้าใครเล่นได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมกด Subscribe นะเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปนะครับว่าจะมีการแก้อะไรหรือจะไม่แนะนำอะไรหรือเปล่าโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะใครที่เล่นได้ก็คอมเมนต์ไว้หน่อยละกันนะครับใครที่เล่นไม่ได้ก็คอมเมนต์ไว้นะฮะเดี๋ยวผมตามมาแก้ทีหลังนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะก็หวังว่าคุณผู้ชมคงจะชอบกันนะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันบ๊ายบายฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ